นี่ค่ะเรากำลังจะไปดูปราสาทยายเหงานะคะมองเห็นแต่ไกลค่ะสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยเรามาถึงปราสาทยายเหงาก็เจอท่านผู้ใหญ่บ้านคนชายค่ะยินดีมากเลยสโลแกนของที่นี่นะครับถ้าคุณเหงาเราเพื่อนกันปราสาทยายเหงาที่เรามองเห็นมีองค์ยายอยู่ตรงนี้นะที่นี่มีองค์ยายอยู่ตรงกับเราเลยเพราะองค์ยายจะตรงกับโคปุระโคปุระที่เขาบอกว่าคือประตูเข้าเห็นนะเห็นภาพแบบนั้นแล้วองค์สูงนะคะองค์สูงนี่เนื่องจากว่าองค์สูงนี้ก็คือในสันนิษฐานเพราะว่าเป็นขององค์ตาแต่องค์ประธานที่เขาเรียกองค์ประธานหรือองค์ยายคือองค์เขาอยู่ตรงกลางประตูครับที่เขาแตกหักเพราะต้นยางใหญ่ล้มทับชาวบ้านยืนยันว่าต้นยางจากล้มทับเลยแหละค่ะตกไปใส่เขาเขาเลยแตกนี่เศษที่เขาแตกดูตรงนี้เขานะดูนะสังเกตดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรซึ่งเขาอยู่ข้างในองค์ประสาทเขาจะเสียบอยู่เลยตัวนี้เหรอคะครับนี่เขาจะเป็นเหมือนเป็นคมอย่างนี้เนาะแต่ในส่วนตัวนี้เขามันหาไม่เจอเมื่อก่อนเขาเป็นวงกลมอยู่ตัวนี้จะอยู่บนยอดประสาทนะครับมาต่อครับบางคนมาผมเห็นกระทั่งไม่กล้าเข้าไปเขาบอกว่ายายไม่อนุญาตเขาก็เดินร้องไห้ผมก็ว่าแต่เขาบ้าเขาก็ไปร้องไห้ตั้งโต๊ะแล้วก็ไปก่อนมาตลาดก็มาหยุดรอจนได้เวลาดินเดิมนะนี่ดูนะระดับดินเดิมนะนี่ดูว่าสูงขนาดไหนดูหรอกตัวนี้นี่เขาชอบอยู่ตามไปเขาเรียกอะไรคะผมไม่รู้หรอกเสาอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าตอนที่เราเจอเขานี่มันเป็นเรื่องแปลกตอนเจอแค่ช่วงตัวนี้นะตัวนี้นะเจออยู่หลังตรงนี้ตอนที่เขาปวดที่5ผมก็บอกให้เอามาไว้ที่ศาลาเมื่อก่อนจะมีศาลาพระอยู่ตรงนี้ตอนที่เขาลื้อยังไม่เสร็จแต่พวกนั้นไม่ฟังคำผมเขาก็เอานี้ไปไว้ศาลาลูกนู้นพอตกกลางคืนมันก็มีเสียงตึ้งตึ้งตึ้งทั้งคืนมันเหมือนบอกเขาว่าคุณอย่าเอาเขาออกไปเกิน5ไร่พื้นที่เขา5ไร่คุณเอาเขาออกไปข้างนอกอลังการไหมสมบูรณ์กว่าประสาทน่าจะใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตัวต่อตัวแบบนี้นะเป็นองค์ที่อยู่บนฐานศิลาแรงแบบนี้เขาใหญ่แต่ไม่รู้ว่าปีนถนนกับเขาเรียกอะไรอ่ะทับหลังก็หายไปนะสิ่งที่เราหาไม่เจอแต่ของภูโปนี้ทับหลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานจุลินทร์ท่านเอาคำนั้นที่วันนี้ที่ที่เกียรติก็สายคนเราเนี่ยขึ้นมาครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปถึงช่วงแบบดีกว่ามีมือทุเรียนไหมคะมีครับมีครับแต่อาจจะมีมูลที่ข้าวไม่เป็นไรค่ะมาเชิญครับเห็นไหมผมจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังเนื้อเห็นที่เราเห็นกลมๆนั้นไหมเห็นค่ะที่ผมพูดต่อว่ามันจะมีตัวเสียบนี่ตัวเสียบบนยอดเขาอยู่นี่อ๋อเหรอคะเขาจะมีเดือยเดือยเป็นรูปหญิงขึ้นแล้วนะเขาจะมีเดือยเพื่อเสียบเข้าไปในส่วนนั้นแหละเนี่ยยอดสุดเขาอยู่นี่เป็นเหมือนสีบลูไม่ใช่อันนี้เขาอาจจะเรียกว่าบาลีบาลีเหรอผมว่าบาลน่าจะเป็นบาลีแต่ผมก็ไม่แม่นเท่าไหร่เรื่องนี้แต่ผมรู้ว่าเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเข้ามาชาวบ้านก็มาไหว้เรื่อยผมก็เก็บของเรื่อยเข้ามากันทุกวันวันนี้เป็นบุญตานะคะที่ได้มาประสาทยายเงาค่ะเจอท่านผู้ใหญ่ได้เป็นมักคุเทศมักคุเทศให้อย่างดีอยู่ค่ะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเพราะว่าท่านให้ข้อมูลที่ความเป็นมาของประสาทยายเหงานะคะถึงอย่างชัดเจนชัดเจนค่ะถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคค่ะค่ะก็ทุเรียนทำสบายอ
300ปีที่เกศอยู่ที่นี่ถามว่าตอนอยู่ที่นี่ตอนที่ออกไปข้างนอกตามที่ล่ำลือกันเนาะที่เราไม่ยินยินกันไม่ได้ว่าถ้าตาออกไปข้างนอกตาเสียชีวิตอะไรจะเกิดต่อมาพวกที่มันชนะเรามันมาเอาเราแน่นอนถูกไหมมาเอาสมบัติของตาแน่นอนเพราะหัวหน้าเสร็จแล้วพูดแล้วขนลุกอีกแล้วพอมาเอาจะเกิดอะไรต้องฆ่าฟันถูกไหมฆ่าฟันคมคืนมันในหนังแหละผมคิดใน900ปีย้อนมาก็จะเป็นแค่7ถึง900นะผมแค่นี้เสร็จเมื่อตรงนี้เกิดใครเพราะหัวหน้าเสร็จแล้วเนาะข้างนอกมันก็ต้องมาเอาสมบัติเมื่อมาเอาก็เกิดการสู้รบที่นี่สู้ไม่ได้พิสูจน์จากอะไรสมบัติที่มีมันฝังไว้ฝังไว้เยอะค่ะว่าเขาว่าเยอะผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าบริเวณที่เป็นโซนนี้เวลาเขาขุดดินขุดอะไรเขาจะได้ไหในไหนั้นไหสุดท้ายที่ผมได้เห็นแล้วผมเอาไปให้พิพิธภัณฑ์นะสุรินทร์นี่นะมันประกอบไปด้วยอะไรผมไม่รู้แต่ข้างบนที่เต็มไหนั้นข้างบนจะมีเป็นแหวนนั่นหนึ่งซึ่งมันใหญ่ผิดปกติแต่ว่ามันจะไปด้วยตะกั่วสมัยก่อนผมว่าน่าจะเอาตะกั่วเป็นเงินข้างใต้ผมไม่กล้าทุบหรอกผมกลัวหลังจากที่ถูกทำร้ายจนหมดแล้วถามว่าคุณจะอยู่ไหมผมก็ไม่อยู่ผมก็ต้องไปที่อื่นแล้วต้องย้ายไปที่อื่นถูกไหมหายไปเลยทีนี้ผมถึงไม่รู้ว่าใครผมจะไปพาไปดูอีกสิ่งหนึ่งที่มีค่าสำหรับที่นี่ค่ะซึ่งในตัวปราสาทจะต้องมีทุกที่แล้วเอาไปศึกษาดูภูมิพลไม่มีเพราะภูมิพลหักพันเพราะอะไรผมไม่รู้ถ้าเราตามหาเราจะเห็นแกะไปเรื่อยๆอย่างผมมองตามมันเหมือนมีอะไรมาดนให้เราได้เห็นป่ะเชิญครับข้างนอกครับถ้ามีไฟฉายจะส่องให้ดูเขามีข้างคาวอยู่เดี๋ยวนี้น่าจะ10กว่าตัวแล้วข้างคาวครับผมไม่กล้าให้เขาจุดภูมิเยอะเพราะว่าเขาเป็นบริเวณบริวารยายเนาะผมก็คิดไปของผมเองหนึ่งมันอาจจะหมายถึงอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรผู้กามที่เขาคาบกันเอาไว้อะมันบอกว่ากูจะปล่อยมึงก็เป็นอิสระกูไม่ปล่อยทีเห็นไหมโอ้ค่ะเขาจะมีเหมือนตัวหนึ่งคาบเนาะตัวนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ดูตัวชัดกามาค่ะนี่นะดูฝั่งนี้ดูร้านกันไหมไปได้นะค่ะหมดดูทางนี้เป็นรูปอะไรคะตัวนี้จะเป็นรูปเขาแหละแต่ตัวนั้นมันจะเป็นอะไรผมไม่รู้แต่รูปพวกนี้มันจะอยู่มุมอย่างนี้มุมนี้เห็นไหมตัวนี้มันหายหมดละค่ะหายเนื่องจากมันเป็นหน้าด่านกับไอ้แสงตะวันเนาะค่ะเดี๋ยวจะอธิบายมหัศจรรย์มากค่ะแล้วก็สวยงามมากส่วนที่เย็นที่สุดนะนี่แปลกไหมนี่อากาศจะถ่ายเทนี่ตรงนี้ได้เย็นมันเป็นร่องลมนี่ความแปลกเขานี่เป็นหินเก่าค่ะหินเก่าแต่ตัวใหม่นี่เป็นที่บูรณะใช่ไหมคะครับตัวนี้บูรณะขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อซึ่งบูรณะนี้มันจะเป็นแตกตัวที่เขาพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ตัวองค์ยายประธานนี่อยู่องค์นี้แหละนี่คือองค์ยายซึ่งคนเราเข้าใจผิดว่าเป็นตัวใหญ่ซึ่งในรูปตัวนี้เขาใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่ว่าครับแต่ข้อที่8อย่างหนึ่งผมสงสัยว่าทำไมตัวนี้เป็นฐานศิลาแรงตัวนู้นถึงไม่เป็นฐานศิลาแรงแปลกไหมแปลกไหมมันอธิบายไม่ถูกอ่ะแล้วลุมนี้เขาทำยังไงครับยังไงจะทำขึ้นแบบนี้แต่เขาทำขึ้นไม่ได้เพราะเขาต้องเกิดเรื่องราวครับเขาถึงไม่มีปัญญาขึ้นแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าตรงนี้ยังมีสิ่งที่คนตามเพราะยังไม่ถูกขุดคำว่าขุดคือชาวบ้านมาขุดเอาทรัพย์สินของแกมาผมเพราะว่าลูกบ้านที่ขุดทุกคนตอนนี้ลำบากทุกคนแล้วก็เขาซ่อมแซมใหม่ใช่ไหมครับเขาถึงตรง
าก็มาพิสูจน์ดูว่าเขาทุกข์เพราะอะไรเขาแยกเขาแยกเพราะอะไรเขาแยกเพราะแล้วตรงนี้ล่ะคะเป็นรอยนี่แหละมาก่อนเขาจะมีทุกมุมทุกมุมครับแสดงว่าตรงนี้เป็นที่เก่าเก่าตัวนี้เก่าเมื่อก่อนที่ตัวเก่าหมดว่าตรงนี้ชอบแทนครับเป็นรั้วตัวเก่าตรงนั้นครับเป็นอะไรที่อัดจันมั้งค่ะหายากครับเราไม่เคยดูส่วนหน้าคนมาจะไม่ค่อยรู้ว่าดูอะไรเขาจะอยู่มุมนี้สี่หน้า1 2 3 4เท่ากับ8ตัวเป็นรูปเหรานะคะหรือมะโกนนะคะมีทุกมุมนะคะเป็นอะไรที่ยังสมบูรณ์มากค่ะตรงนี้ก็จะหายไปส่วนหนึ่งยังสมบูรณ์เริ่มจะลบเลือนนะคะตรงนั้นก็ยังมีเป็นเกล็ดนี่ก็จะถ่ายภาพจากด้านล่างนะคะขึ้นไปข้างบนนะเป็นปราสาทที่ยังสมบูรณ์อยู่มากเลยเป็นปราสาทอิฐนะคะที่ยังสมบูรณ์ลายแกะสลักบนพื้นอิฐยังคงมีความชัดเจนอยู่นะคะเฮราหรือมะกอนนะคะเป็นรูปเฮราอันนี้ใกล้ยอดนะคะตรงกลางเหมือนหน้าประตูหน้าบันอะไรเนี่ยยังมีความชัดเจนอยู่นะคะยังไม่ลบเลือนอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของปราสาทยายเหงาก็จะมีกำแพงเหมือนกำแพงแก้วนะล้อมรอบ4ทิศค่ะดูสมบูรณ์